สวัสดีครับนะในซีรีส์ของเสียงวันนี้เราจะมาดูว่าความหนาแน่นพลังงานของเสียงเนี่ยเราจะคำนวณยังไงนะครับโดยใช้หลักการพื้นฐานทางฟิสิกส์ที่เราเคยเรียนกันมานะครับเรื่องของพลังงานแต่สิ่งที่เราจะคำนวณเนี่ยก็คือเป็นพลังงานเป็นความหนาแน่นพลังงานเนื่องจากว่าเสียงเนี่ยมันประกอบไปด้วยโมเลกุลหรือนะครับอะตอมของอากาศนะครับจำนวนมากนะครับเราไม่สามารถคิดทีละอะตอมได้นะครับถ้าเราไปคิดทีละอะตอมเนี่ยมันก็จะกลายเป็นกลศาสตร์เชิงสถิติไปนะครับเราจะมองภาพรวมนะครับเราจะมองภาพรวมคราวนี้เริ่มต้นก่อนก็คือเราก่อนที่เราจะหาความหนาแน่นพลังงานได้เนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าความหนาแน่นพลังงานรวมของระบบเนี่ย E นะครับ total นะครับซึ่งตอนนี้เราจะให้เป็น EI ก็ได้นะครับ EI นะครับ I ตัวนี้แทนคำว่า instantaneous ก็คือณเวลาใดๆinstantaneous นะ instantaneous ณเวลาใดๆนะตัวนี้จะประกอบไปด้วยนะครับพลังงานจลนะครับและแน่นอนประกอบด้วยพลังงานศักย์นะครับเป็นผลรวมของ2พลังงานซึ่งทั้ง2ตัวนี้ก็คือณเวลาใดๆนะพลังงานจลนี้เป็นส่วนที่ง่ายที่สุดนะครับเรามองภาพรวมของอากาศแทนที่เราจะใช้นะครับพลังงานจลเนี่ยเรารู้กันแล้วว่า EK เนี่ยนะครับเท่ากับ C1/2 M นะครับ V กำลัง2นะครับนี่คือสมการที่เรารู้จักกันตั้งแต่มัธยมนะแต่ในทางอะคูสติกเนี่ยเรามองภาพรวมก็คือเรามองเป็นอากาศนะครับเราไม่สามารถมองอะตอมของอากาศหรือโมเลกุลของอากาศทีละตัวได้นะครับเราก็มองว่ามันคือนะครับใช้เดนซิตี้แทนนะครับซึ่งโลเราเนี่ยเท่ากับ M ส่วน V เราก็บอกว่าโอเคแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าm เราเนี่ยนะครับเท่ากับโล v ทำให้พลังงานเราเป็นไงครับ ek เราเนี่ยก็จะเปลี่ยนรูปไปเป็นเซน1กับ2นะครับโล v v กำลัง2นะครับโดยที่ตอนนี้ไอตัว v ตัวเนี้ยนะครับถ้าเรามองอากาศเนี่ยเวลาเราบอกว่าเกิดขึ้นเสียงเนี่ยเรามองโมเลกุลหรืออะตอมของอากาศเนี่ยนะครับมันมีการเคลื่อนที่ไปนะครับการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยนะครับในภาพรวมแล้วมันจะมีความเร็วเราให้เป็น u นะครับ u ตัวนี้เนี่ยนะครับเค้าเรียกว่า particlevelocity นะครับนะครับในทางอะคูสติกนะครับในทางเสียงเนี่ยเราใช้คำว่า particle velocity แทนที่เราจะใช้ v นะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนไปว่า ek เราเนี่ยนะครับเท่ากับเศษ1/2โลนะครับปริมาตรนะครับแล้วก็ particle velocity ยกกำลัง2นี่คือพลังงานจลนะครับเราตั้งไว้ก่อนคราวนี้ตัวที่นะครับที่จะซับซ้อนกว่านิดนึงก็คือตัวของพลังงานศักย์ก็คือ ep นะครับ epคราวนี้เราก็ต้องมานั่งดูพิจารณาว่าอ๋อพลังงานศักย์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันคืองานซึ่งเกิดจากแรงอนุรักษ์นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยนะครับพลังงานศักย์ของเราเนี่ยนะครับเราคำนวณได้หาเป็นงานนะครับงานที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความดันนะครับเพราะว่าเสียงเนี่ยมันมีการเปลี่ยนมันมีการเคลื่อนที่ได้มีการนะครับมีการขยับของโมเลกุลของอากาศได้เนี่ยนะครับมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความดันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บอกว่าโอเคแสดงว่านะครับนิยามนะครับของงานเราก็คืออะไรครับ p นะครับเดลต้า v นะครับโดยที่ถ้าเรามองในส่วนของ compression นะครับเริ่มต้นเนี่ยอากาศมันมีการอัดตัวนะครับเป็น compression นะครับก็คือจากอากาศปกติที่ห่างๆกันนะครับโมเลกุลของอากาศที่ห่างกันเปลี่ยนไปเป็นการกดอัดนะครับถ้าเดิมเนี่ยอากาศมีปริมาตร v 0นะครับแล้วพอมันกดอัดไปปุ๊บปริมาตรเปลี่ยนไป v นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับขอบเขตการอินทิเกรตเราก็คือตั้งแต่ v 0จนถึง v นะครับ p dv เข้าใจครับนี่คือเราเรียนกันมาแล้วในเทอร์โมไดนามิกนะครับงานซึ่งเกิดจากนะครับการเปลี่ยนแปลงปริมาตรนะครับคราวนี้เราทำไงต่อครับนะตรงนี้เราเขียนให้ชัดนะครับก็คือตรงนี้จริงๆแล้วเราเขียนก็คือ w ก็ได้นะครับงานนะครับเท่ากับอินทิเกรต v 0ถึง v ของ p dv นะ p ตัวนี้ก็คือความดันนะครับความดันที่เปลี่ยนไปนะครับทำให้เกิดการบีบอัดขึ้นนะครับอันนี้เราดูอะไรต่ออันนี้เราก็ต้องมาดูว่าอ๋อด้วยรูปของมันตอนนี้เนี่ยเราทำอะไรกับมันไม่ได้นะครับและสิ่งนึงที่เรารู้ก็คือว่านะครับตรงนี้เนี่ยเราอินทิเกรตมันเทียบกับ p นะครับเราอินทิเกรตตัว p เทียบกับ dv แต่เราไม่รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงตัวนี้มันมีความสัมพันธ์กันยังไง
นะครับมันจะดีกว่าถ้าเราสามารถเปลี่ยนไอ้เทอมนี้นะครับให้อยู่ในรูปของ p ได้ dp นะครับก็คือเปลี่ยนที่รูปของการอินทิเกรต p ไปเลยนะคราวนี้เราจะเปลี่ยนมันได้ยังไงนะมันเปลี่ยนไม่ยากครับทีนี้เราก็มาดูว่าอ๋อไอ้ถ้าเรามองก้อนอากาศก้อนนี้กับก้อนนี้มันคือก้อนเดียวกันนะครับมวล2ก้อนนี้เท่ากันนะมวล2ก้อนนี้เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับมันมีความหนาแน่นโล0 v 0นะครับแล้วมันก็เปลี่ยนไปกลายเป็นโล v นะครับเปลี่ยนเป็นโล v นะทั้ง2ตัวนี้เท่ากันนะทั้ง2ตัวนี้เท่ากันเพราะมวลก้อนเดียวกันนะครับคราวนี้เราจะทำยังไงต่อครับสิ่งที่ทำได้ก็คือนะครับเรากำลังจะเปลี่ยน dv ให้ได้นะครับก็คือเราดิฟมันครับดิฟโล0 v 0ครับส่วนดิฟตัวโล v ก็คือได้โล dv นะครับบวกกับ v d โลนะครับซึ่งตัวนี้เนื่องจากว่าโล0 v 0เนี่ยเป็นค่าคงที่นะครับเราก็ได้0ไปเราได้อะไรครับเราได้ว่าโล dv เท่ากับลบ v d โลนะครับซึ่งเราก็บอกว่าแสดงว่า dv เราเนี่ยเท่ากับอะไรครับเท่ากับลบ v หารด้วยโลนะครับ d โลนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้มานะครับคราวนี้ไอ้ตัวเนี้ยนะครับไอ้ดีโลเนี่ยเรารู้ว่ามันมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับอัตราเร็วของเสียงก็คือนะครับเรารู้ว่า c กำลังสองครับเท่ากับนะครับการเปลี่ยนแปลงความดันเทียบกับโลครับนะครับอันนี้คือนิยามนะครับนี่เป็นอะเดียบาติกเคสนะครับอะเดียบาติกเคสนะก็คือมองนะกลไกการเปลี่ยนแปลงความดันเนี่ยนะครับเป็นกลไกนะครับเป็นกระบวนการอะเดียบาติกนะครับนะครับจริงๆแล้วไอ้ความเร็วอัตราเร็วเสียงเนี่ยนะครับ c ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับเบลโมดูลัสหารด้วยโลนะครับเพียงแต่ว่าเบลโมดูลัสเนี่ยนะครับมันก็จะไปสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงปริมาตรนะก็คือความยืดหยุ่นนะครับของแก๊สคราวนี้เราจะพิจารณาเฉพาะตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเราสามารถพิสูจน์ได้ตัวนี้มาเป็นตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับคราวนี้เรามาดูตัวนี้ก่อนเรารู้ว่านะครับ c กำลังสองเนี่ยเท่ากับดิฟนะครับ first order ของ dp by d low เราก็ดูว่าอ๋อแสดงว่าไอ้ d low ตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนรูปได้นะครับก็คือ d low ก็คืออะไรครับ d low ก็คือ dpนะครับหารด้วย c กำลัง2เราก็ไปแทนค่าเลยครับนะครับก็คือเป็น dv จะเท่ากับลบ v ครับส่วนโลนะครับแล้วก็เป็น dp หารด้วย c กำลัง2พอเราได้รูปนี้ออกมาปุ๊บเอาโอเคเราสามารถเปลี่ยน dv ให้กลายเป็น dp แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพลังงานศักของเรา ep ของเราเนี่ยนะครับ ep เท่ากับงานนะครับเท่ากับลบเราต้องมีลบด้วยครับผมลืมลบนะครับเนื่องจากว่าปริมาตรมันลดลงนะครับจาก v 0ไปเป็น v นะครับต้องใส่เครื่องหมายลบด้วยโทษทีครับผมลืมโอเค v นะครับแล้วก็มี p แล้วก็มีนะครับคูณด้วยลบ v ลบ v ส่วนโลนะครับแล้วก็ dp ส่วนด้วย c กำลัง2อ่ะคราวนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าไอ้ขอบเขตการอินทิเกรตตอนนี้เราเปลี่ยนเป็น dp แล้วนะครับถ้าเราไม่คิดอะไรนะครับถ้าเราไม่ต้องไปดูคณิตศาสตร์อะไรมากเรามองแค่ความเป็นจริงนะเดิมทีเนี่ยความดันเป็น0ตอนที่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น0ในที่นี้หมายความว่าไงครับหมายความมันคือความดันบรรยากาศนะครับการเปลี่ยนแปลงความดันเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับขอบเขตการอินทิเกรตตรงนี้นะครับจะต้องเป็นเริ่มต้นที่0ก็คือณความดันบรรยากาศตรงนั้นก่อนที่เราจะมีการเคลื่อนที่ของเสียงนะพอมันมีการเคลื่อนที่ของเสียงไปปุ๊บนะครับ p ก็จะเปลี่ยนไปเป็น p นะ p ตรงนี้ก็จะกลายเป็น p เฉยๆนะครับนะเราจะตั้งเป็น p พามก็ได้เพื่อให้มันไม่เหมือนกับตัวอินทิเกรตข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนรูปมันอีกรอบหนึ่งนะครับคราวนี้บวกกับบวกนะครับลบกับลบเจอกันก็กลายเป็นบวกนะครับเพราะ ep ของเราเนี่ยก็จะเท่ากับนะครับอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง p พามนะครับแล้วก็เป็นโลนะครับ1ส่วนโล c กำลัง2ผมดึงออกมาข้างนอกนะครับ v นะครับเนื่องจากอินทิเกรตเทียบกับ p นะครับ v ไม่เกี่ยวก็ดึงออกมาข้างนอกก็ได้นะครับ vเพราะฉะนั้นเราเหลือข้างในแค่ p นะครับกำลังp เฉยๆนะครับ p แล้วก็ dp นะครับซึ่งเราจะได้ว่าอะไรครับมันก็คือกลายเป็น v ส่วนด้วยโล c กำลัง2
นะครับแล้วก็เป็น p กำลัง2ส่วน2โอเคเราได้พลังงานศักย์มาแล้วครับพลังงานศักย์เราก็คือ ep เท่ากับนะครับเศษ1ส่วน2นะครับ p กำลัง2ส่วนด้วยนะครับส่วนด้วย v ส่วน rho แล้วก็มี c กำลัง2อ่ะคราวนี้มาดูนะครับเนื่องจากว่าไอ้สัดส่วน v กับ rho เนี่ยนะครับ m มันเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้น v 0ส่วน rho นะครับ0เท่ากับ v ส่วน rho ใดๆนะเพราะอย่าลืมตรงนี้มันมาจากอะไรครับมาจาก m นับก่อนนะครับ m ก่อนเท่ากับ m ตอนหลังที่มันโดนบีบตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เท่ากันตรงนี้เราก็จะได้ว่าเท่ากับเศษ1ส่วน2นะครับ v 0นะครับแล้วผมก็จะเขียนตรงนี้ p กำลัง2ส่วนด้วย rho 0 c กำลัง2นะครับนี่คือ ep ของเราดังนั้นนะครับพลังงานรวมของเราก็คือเกิดจากพลังงานศักย์กับพลังงานจลรวมกันนะครับพลังงานจลก็เหมือนกันครับเราก็จะได้ว่า ek นะครับเมื่อกี้เราบอกว่า ek เราคืออะไรครับ ek ของเราก็คือเท่ากับเศษ1ส่วน2โลตัวนี้เป็นโล0ก็ได้ครับนะครับ v 0 u กำลัง2นะครับบวกกับอะไรครับไม่ใช่บวกสิเนาะมันต้องนะครับนี่คือพลังงานจลนะครับส่วนพลังงานศักย์นะครับ ep ก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน2 v 0นะครับส่วนโล0นะครับ p กำลัง2ส่วน c กำลัง2โอเคไหมครับแล้วเราก็มารวมกันนะเป็น e total ผมให้เป็น ei ก่อนหน้านี้นะครับเท่ากับเศษ1ส่วน2นะครับโล0 v 0 u กำลัง2บวกกับเศษ1ส่วน2 v 0นะครับ p กำลัง2ส่วนด้วยโล0 c กำลัง2นะครับนี่คือสิ่งที่เราได้มานะครับเสร็จแล้วเราเห็นว่าอ๋อมันมี v 0ทั้งสองข้างเรา v 0เข้าไปหารตลอดครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็กลายเป็นอะไรครับพลังงานหารด้วยปริมาตรมันก็คือ energy density ผมจะให้เป็นตัว y epsilon นะครับเท่ากับเศษ1ส่วน2นะครับโล0 u กำลัง2นะครับบวกด้วยนะครับตรงนี้ก็ตัดไปเราได้เป็นเศษ1ส่วน2นะครับ p กำลัง2ส่วนด้วยโล0 c กำลัง2นะครับถ้าเราจะดึงโลออกไปข้างนอกเราก็ทำได้นะครับนี่คือรูปที่เขามักจะเขียนกันในนะครับในเทคนะครับก็คือโล0 u กำลัง2บวกกับ p กำลัง2ส่วนด้วยโล0กำลัง2 c กำลัง2นะครับนี่คือ energy density ผมให้ห้อย i ด้วยนะครับณเวลาใดๆนะครับสมการนี้ก็คือ energy density ของคลื่นเสียงนะครับนะครับของ acoustic wave